รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบ้านเมืองเราในขณะนี้ทุกวันนี้ไม่มีใครที่ไม่ขานรับกระแสการปฏิรูปนะครับนั่นหมายความว่าสังคมไทยเห็นความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกันครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ปฏิรูปไม่เพียงแต่ประเทศชาติของเราจะหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้นนะครับแต่อาจจะนำไปสู่ความเสื่อมถอยไปสู่ปัญหาไปสู่วิกฤตการณ์ในหลายๆด้านที่อาจจะนำไปสู่ความล่มสลายของสังคมในท้ายที่สุดได้นะครับหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ทุกคนเห็นพ้องกันว่าจะต้องปฏิรูปเพราะว่าเป็นต้นทานหรือว่าเป็นต้นตอของปมปัญหาในมนุษย์นั่นก็คือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะครับเพราะการศึกษานี่เองครับท่านผู้ชมครับที่ทำให้เกิดอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐินะครับเกิดความรู้ที่ผิดความรู้ที่ไม่ครบถ้วนนะเกิดความเข้าใจผิดซึ่งนำไปสู่ปัญหาหลายๆอย่างในสังคมนะครับแต่ว่าขณะที่สังคมไทยยังไม่รู้ว่าจะปฏิรูปการศึกษากันอย่างไรนั้นมีบางหน่วยงานครับที่เขาไม่รอและก็ได้ลงมือทำการปฏิรูปไปแล้วนะครับหนึ่งในองค์กรเหล่านั้นก็คือสสค.หรือสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนครับหนึ่งในกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่สสค.ได้ทำก็คือการจัดให้มีโครงการที่มีชื่อว่าโครงการครูสอนดีภายใต้แนวคิดสอนเป็นเห็นผลคนยกย่องโดยโครงการครูสอนดีของสสค.นี้ได้มาเกี่ยวข้องกับคนคนๆก็คือว่าในเดือนมกราคมนี้ทางคนคนๆได้ร่วมกับทางสสค.ทำซีรีส์ชีวิตครูสอนดีขึ้นมาที่จะออกอากาศตลอดเดือนมกราคมนี้นะครับซึ่งชีวิตของครูสอนดีคนแรกที่ทางคนคนๆร่วมมือกับทางสสค.ที่จะนำเสนอออกอากาศในวันนี้เป็นเรื่องของคุณครูที่มีชื่อว่าครูแจ็คหรือว่าครูธนบดีถนอมเมืองนะครับครูแจ็คไม่ได้เป็นครูที่สอบบรรจุหรือว่าร่ำเรียนมาในสายวิชาครูแล้วก็แต่งเครื่องแบบราชการครูแจ็คเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่มีใจรักในศิลปะพื้นบ้านทั้งกันตรึมและก็ลิเกนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเขาได้สะสมวิชาความรู้จากครูเพลงตามที่ต่างๆจนเชี่ยวชาญหลังจากนั้นด้วยความต้องการที่จะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆรุ่นใหม่นะครับเขาก็ออกตระเวนหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักดนตรีเพื่อที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กๆและแน่นอนก็ตามสูตรนะครับก็ถูกมองจากคนรอบข้างว่าเป็นคนบ้าบ้างคร่ำครึบ้างอะไรก็ต่างๆนานานะครับแต่ว่าครูแจ็คก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับเขาใช้ความพยายามความอดทนอยู่นานจนในที่สุดวันหนึ่งความพยายามของเขาก็สำลิดผลนั่นก็คือเขาสามารถที่จะตั้งคณะลิเกที่มีชื่อว่ากล้วยหอมบรรจงศิลป์แล้วก็ใช้เวทีลิเกใช้โรงลิเกนี่ครับเป็นทั้งโรงเรียนแล้วก็เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ในการแสดงออกให้กับเด็กๆมีโรงลิเกเป็นทั้งที่กินที่นอนมีครูเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ที่คอยช่วยชี้แนะทั้งวิชาความรู้วิชาชีวิตศิลปะวัฒนธรรมวิชาในการแสดงนะครับสอนให้รู้จักทั้งโลกการแสดงและโลกที่เป็นจริงน่าสนใจไหมครับน่าสนใจทั้งเรื่องราวชีวิตการทำงานของครูแจ็คแล้วก็น่าสนใจทั้งแนวคิดของสสค.ใช่ไหมครับการไม่ยึดไม่ติดอยู่ในกรอบแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับที่เรียกว่าเป็นการปฏิรูปอย่างแท้จริงนะครับเรื่องราวของครูแจ็คเป็นอย่างไรเราติดตามได้ในรายการคนวุ่นคนวันนี้ครับช่วงเวลาของเมืองก่อนอย่างนี้อยากได้ความสุขบ้างไหม